ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และทำให้มีแรงงานชาวไทยเสียชีวิต2รายนะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยว่าท่านนายกเป็นห่วงนะคะและกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะเรื่องนี้ทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ซึ่งมีการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสที่โมชาฟโอฮัตในเมืองเอชโคห่างจากฉนวนกาซา14กิโลเมตรทางรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตท่านนายกนั้นห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วนะคะรวมทั้งลงพื้นที่แจ้งความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ญาติพี่น้องและครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บได้ทราบในทันทีซึ่งจากรายงานของฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้แจ้งข้อมูลว่าทางรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลระบุว่าจากการโจมตีด้วยจรวดโดยกลุ่มฮามาสที่โมชาฟโอฮัตในเมืองเอชโคซึ่งอยู่ห่างจากฉนวนกาซาเมื่อช่วงวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 14:35 นแรงระเบิดทำให้คนงานไทยเสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายบาดเจ็บเล็กน้อย7รายซึ่งแรงงานไทยที่เสียชีวิตคือคุณวีรวัฒน์การันบริรักษ์อายุ44ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่านที่2คือคุณศิครินทร์สง่ำรำอายุ24ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสรับการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาล1รายนะคะคือคุณอัธชัยทำแก้วอายุ28ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นเดียวกันกับค่าตอบแทนจากสำนักงานประกันสังคมแห่งชาติของอิสราเอลกรณีบาดเจ็บหรือพิการจะได้รับค่าทดแทนนอกจากค่าจ้างในช่วงที่ทำงานไม่ได้เพราะบาดเจ็บและกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือในทุกเดือนค่ะประเทศไทยโดยกองกระทรวงแรงงานก็จะจ่ายค่าเสียค่าในการเสียชีวิตนั้นได้รับจากกองทุนแรงงานต่างประเทศกองทุนจัดช่วยเหลือแรงงานไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศจะได้รับประมาณ 80,000 บาทในส่วนนี้สำหรับการสังคมอิสราเอลก็จะดูแลภรรยาเดือนละ 36,000 บาทดูแลจนตลอดชีวิตจนภรรยาผู้นั้นถ้ามีการสมรสใหม่ก็หยุดจ่ายนะครับส่วนลูกหรือบุตรมีกี่คนก็จะจ่ายให้เดือนละ 6,000 จนถึง 12,000 บาทจนอายุ18ปีถึงหยุดจ่ายสำหรับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลค่ะปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดสรรโควต้าจัดส่งแรงงานไปทำงานในภาคการเกษตรอิสราเอล 5,099 คนและดำเนินการจัดส่งไปแล้ว 3,100 คนนะคะโดยรัฐอิสราเอลจะส่งเครื่องบินเหมาลำมารับในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 9:00 นสัปดาห์ละประมาณ250คนสำหรับค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่าใช้จ่ายอื่นๆจะอยู่ที่คนละ 50,000 บาทสัญญาจ้าง3ปีจากนั้นสามารถต่อได้อีก2ปีค่ะรวมเป็น5ปีมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 45,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากำชับไม่ให้มีการจัดส่งแรงงานไทยไปในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเป็นอันตรายต่อแรงงานไทยขณะเดียวกันก็สั่งการให้ฝ่ายแรงงานไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟติดตามดูแลคนไทยที่เดินทางไปทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะการปะทะกันที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จนถึงณขณะนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว230รายด้วยกันนะครับอันนี้คือนับ2ฝ่ายเลยนะก็ถือได้ว่าเป็นความเสียหายความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้แต่ว่ามันก็มีสัญญาณบวกเข้ามาอยู่เหมือนกันเล็กๆนะครับเนื่องจากว่ามีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศเนี่ยว่าทางกลุ่มฮามาสตอบรับข้อเสนอของอียิปต์ในการหยุดยิงแล้วแต่ก็ต้องมาดูในฝั่งของอิสราเอลด้วยนะครับว่าจะตอบรับเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนครับสื่อต่างประเทศนะครับโดยเป็นสื่อของรัสเซียสปุตนิกนิวส์เนี่ยรายงานแล้วก็ไปอ้างข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลว่า
เมื่อคืนนี้18พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มปาเลสไตน์ฮามาสตกลงรับข้อเสนอหยุดยิงที่เสนอโดยอียิปต์ที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อยุติการปะทะระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลข้อเสนอของอียิปต์เนี่ยระบุไว้ก็คือเสนอให้อิสราเอลกับฮามาสเริ่มหยุดยิงอยากให้มีผลตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็คือ20พฤษภาคมนะมีรายงานว่าทางฝั่งของฮามาสเนี่ยตอบรับแล้วแต่อิสราเอลปฏิเสธว่ายังจะไม่ตกลงหยุดยิงอะไรทั้งสิ้นและอิสราเอลยังไม่รับปากใครทั้งสิ้นเกี่ยวกับการหยุดยิงครั้งนี้ครับต้องลุ้นกันต่อไปว่าท่าทีของอิสราเอลต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแหล่งข่าวนักการทูตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ก็เปิดเผยว่าหลายชาตินำโดยฝรั่งเศสร่วมกับอียิปต์จอร์แดนตูนิเซียกำลังร่างมติ UNSC เรียกร้องให้หยุดยิงให้ทั้งอิสราเอลทั้งฮามาสเนี่ยรับข้อเสนอนี้ก็คือเสนอให้จัดตั้งฉนวนมนุษยธรรมในเขตปะทะระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์จนถึงขณะนี้ UNSC ยังไม่ได้ออกแถลงการฉบับนี้นะครับหรือว่าฉบับใดก็ตามเกี่ยวข้องกับการปะทะระหว่างทั้งสองฝ่ายเลยแม้ประชุมเรื่องนี้มาถึง3ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถตกผลึกอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ16พฤษภาคมเนื่องจากว่าสหรัฐในฐานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงมีอำนาจใช้สิทธิ์วีโต้ก็คือใช้สิทธิ์ยับยั้งนั่นเองนะครับก็ได้วีโต้ร่างแถลงการของคณะมนตรีความมั่นคงในการประชุมทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาครับมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันนะครับปรากฏว่ายอดเสียชีวิตเนี่ยมีรายงานล่าสุดเข้ามาบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น230คนแล้วในการปะทะที่ย่างเข้าวันที่10นะครับก็คือวันนี้แหละ19พฤษภาคมชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิต218คนในกาซาในจำนวนนี้เป็นเด็ก63คนและมีชาวปาเลสไตน์บาดเจ็บอีกประมาณ 1,500 คนในฝั่งของอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก2คนเป็น12คนโดยผู้เสียชีวิต2คนล่าสุดก็คือแรงงานไทยในภาคการเกษตรที่เมืองโอฮัตภูมิภาคเอชคอลของอิสราเอลผู้เสียชีวิตในอิสราเอลรวมเด็ก2คนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย300คนในอิสราเอลด้าน UN หรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็เปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาต้องไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 52,000 คนแล้วหลังอาคารบ้านเรือนเกือบ450หลังในกาซาพังพินาศถล่มทลายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลครับด้านกองทัพอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮามาสและกลุ่มปาเลสไตน์หัวรุนแรงในฉนวนกาซายิงจรวดถล่มอิสราเอลมามากกว่า 3,700 ลูกตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นมาเริ่มการปะทะรุนแรงที่สุดในรอบ7ปีแต่ส่วนใหญ่ก็คือ 90% เนี่ยจะถูกโดมเหล็กหรือว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธของอิสราเอลยิงทำลายกลางอากาศนะครับมีจรวด540ลูกที่ไปไม่ถึงอิสราเอลแต่ว่าไปตกที่ฉนวนกาซาเองแล้วก็ทำร้ายชาวปาเลสไตน์ด้วยกันเองครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐโดยโฆษกจอห์นเคอร์บี้ปฏิเสธเมื่อวานนี้18พฤษภาคมว่าอิสราเอลไม่ได้ขอให้สหรัฐเพิ่มการสนับสนุนทางทหารเพิ่มเติมแต่อย่างใดในการปฏิบัติการถล่มฉนวนกาซาส่วนจุดยืนของสหรัฐเนี่ยก็คือจุดยืนเดิมเรายืนข้างสิทธิ์ของอิสราเอลในการป้องกันตนเองและชาวอิสราเอลพร้อมกับเปิดเผยว่าลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้หารือทางโทรศัพท์กับเบนจามินแกรนส์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลเมื่อวานนี้โดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยย้ำต่ออิสราเอลเลยว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านอิซัสริกซึ่งเป็นสมาชิกสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสออกมาปฏิเสธครับว่าฮามาสเนี่ยไม่ได้ตกลงรับข้อเสนอหยุดยิงที่อียิปต์เสนอแต่อย่างใดตามที่สื่อในอิสราเอลรายงานรายงานข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและขณะนี้ยังไม่มีการตกลงใดๆเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือดูแล้วนี่แนวโน้มน่าจะยืดเยื้อไปอีกสักพักนึงเลยก็ว่าได้ครับ